ือใครมาคบเราเปิดใจหมดเลยนะแต่เขาอยู่ไม่ได้เองเขาก็ไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเราไม่ใช่หัวโบราณแต่เราหาสามเหลี่ยมที่มันจะมาใส่แล้วที่เราตามหามันก็ไม่ใช่ความรักอะที่บริสุทธิ์คือมันไม่เจอไงน้องหญิงนะสมมติว่าจะเดทใครเราจะเอากุหลาบให้แล้วก็พวงมาลัยจะไปกราบเขาก่อนเลยคือไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแต่เขาก็ดูตลกอ่ะเขาร้อนมั้งแต่ความรู้สึกเราคือเราผิดกับคนหนึ่งที่เขาหายไปเราไม่รู้เราต้องขอเขามาเขาก่อนเขาต้องขอเขามาอย่างเงี้ยเราคบใครเราก็ทำอย่างนี้นะเขาก็ไปจากเราหมดเลยแล้วเจอท่านพี่ก็ทำแล้ววันนั้นก็เอาดอกไม้กราบท่านพี่ให้ท่านพี่ดอกพวงมาลัยและสุดท้ายอาการนั้นมันหายไปจากที่เราเหมือนการสั่นสะเทือนคือมันวิวมันขาดมันจะร้องไห้มันตามหาแต่ทำไมอยู่ใกล้ท่านพี่มันฟูเต็มอย่างเงี้ยแล้วพลังของเรามันเหมือนจิตวิญญาณมันแข็งแรงเจอกันสิเข้ากรุงเทพพอเข้ากรุงเทพก็เคลียร์อะไรในคอนโดที่น้องหญิงอยู่ก็ออกต่างจังหวัดเลยเข้าป่าไปเลยในวันนั้นน่ะเราเดินทางช่วงบ่ายตอนแรกสัญญาณบอกน้องหญิงว่าเก็บของเคลียร์อะไรให้เสร็จเรียบร้อยให้สะอาดเคลียร์บ้านเคลียร์ตึกเคลียร์ให้เสร็จตอนแรกว่าจะไปแต่เช้าเลยนะพูดกันว่าจะไปแต่เช้าแต่พอนั่นน่ะเก็บของยันบ่ายเลยแล้วเวลาที่เดินทางมัน5ชั่วโมงแต่พอเดินทางจริง8ชั่วโมงสู้กับมารตลอดเลยสู้กับอะไรที่เรามองไม่เห็นสู้กันตลอดคือเรามีอะไรอยู่แล้วในเรื่องของพรพิเศษจากเบื้องบนก็สู้ด้วยจิตนี่แหละใช้มือใช้อาวุธที่มีอยู่ในขณะนั้นสู้กับจิตวิญญาณที่เรามองไม่เห็นแต่น้องหญิงจะมีตาทิพย์ทางยิงก็จะบอกว่าท่านพี่ทางนี้ฟันเลยอย่างเงี้ยสู้กับโลกจิตวิญญาณตลอดทางไม่เคยได้หลับได้นอนน้องหญิงก็ขับรถมือเดียวอันนี้ก็จับมือกันข้างหนึ่งก็สู้กันมือเดียวฝั่งนี้จับมือกันไว้เพราะว่าสองคนต้องบวกพลังกันถ้าไม่บวกกันเนี่ยก็คือมันพลังน้อยเพราะตอนนั้นไม่มีตะบะเลยคือเพิ่งเจอกันเป็นศูนย์เพราะว่าสองคนบวกกันก็แผนสวรรค์ก็เปิดทีนี้ก็จะมีปริศนามาบอกน้องหญิงให้ทำอันนั้นอันนี้ก็คือให้แกะปริศนาเองแล้วก็เราไปทำตามอยู่แบบนั้นอ่ะอยู่ในป่าเป็นป่าไผ่ที่เราไปอยู่นะแล้วที่ตรงนั้นก็ถือว่าแรงมากชาวบ้านกลัวตรงนั้นอ่ะไม่มีใครค่อยกล้าเข้าไปหรอกเราก็หนีผีนี่แหละตอนนั้นล่ะเราหนีผีไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงเราก็คิดว่าเราจะต้องไปหาพระหรืออะไรที่อาจจะช่วยเราได้ทีนี้มันก็มีเหตุให้เราไปรู้จักพระที่ทักมาโดยบังเอิญแต่ว่าถ้าสะอื้นก็ไปตรงนั้นแหละพอไปก็ได้ไปเรียนรู้ก็เหมือนไปอยู่ในป่าก็ได้ข้าวผ้ากินอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำแผนสวรรค์ของเราก็ตั้งแต่เริ่มการล้างตัวเองล้างจิตวิญญาณที่ไม่ดีอ่ะก็คือทำความเพียรขึ้นก็ไม่คิดว่าลำบากนะเพราะอาจารย์ก็อยู่ในสายวัดป่ามาแล้วอยู่แบบสมถะก็คือไม่ได้ถือว่าลำบากอยู่ยังไงก็อยู่ได้กินข้าวก็มื้อสองมื้อก็อยู่ได้ข้าวก้นบาทแล้วมีอะไรเราก็ทำกินบางคนบางทีเขาก็มีอะไรมาไว้ให้มีมะละกอมีอะไรมาให้มีผักมาให้เงี้ยก็ทำกินกันตามอัตภาพอันนี้สำหรับอาจารย์ก็คือไม่ได้ยานแรงเหมือนน้องหญิงไม่เหมือนกันแต่คืออาจารย์อยู่สภาพไหนก็ได้ก็คือไม่ได้ยึดก็คือตรงไหนก็ได้ที่เรามีความสุขที่มันไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์เรามาสร้างบารมีแต่เราก็ต้องสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเงี้ยถามว่าสุขไหมมันไม่ได้สุขคือสู้มันไม่ได้สุขนะอีตอนสู้มันทุกข์นะไม่รู้ว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านเงี้ยเราสู้กับจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นบางทีมาเข้าน้องหญิงเงี้ย
ก็สู้กันเนี่ยต้องขึ้นค่อมต้องจับแขนไว้ไม่งั้นมันก็ทำเราเงี้ยเวลามันมาไม่ใช่เสียงน้องหญิงนะเป็นเสียงผู้ชายที่มีกำลังมากก็ต้องขึ้นค่อมจับไว้จับแขนสองข้างนี่กดไว้จนบางทีนานเป็นชั่วโมงอ่ะจนเหนื่อยบางทีพอเอาอาวุธเสียบเนี่ยเสียบจริงเลยนะเสียบบางทีก็เป็นน้องหญิงท่านพี่นี่น้องหญิงนั่งเนี่ยให้เราก็ทั้งกลัวว่ามันจะหลอกอย่างเงี้ยก็เสียบอยู่แบบนั้นน้องหญิงก็ร้องไห้คือการสร้างบารมีของเรามันจะเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะไปเจออาวุธเจอไม้ที่ท่านจะให้ใช้อ่ะก็เอามามันเห็นแปลกๆอย่างเงี้ยอย่างธนูที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยก็คือเริ่มแรกก็เป็นไม้ขี้เหล็กคือเราตัดจากตรงนั้นอ่ะคือมันลกอย่างเงี้ยหรือต้นไม้ออกเนี่ยพอดีบังเอิญไปเห็นมันงอเหมือนงอแบบเนี้ยก็เอามาอย่างเงี้ยก็เอามาเออมันก็สวยดีนะอย่างเงี้ยแปลกดีนะอย่างเงี้ยมันงอพอเยี่ยวก็เข้าพร้อมกันน้องหญิงก็ไม่มีแรงอาจารย์ก็ต้องเอาขึ้นหลังกลางคืนน่ะก็ต้องเอาขี่หลังไปอย่างเงี้ยไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำก็เข้าด้วยกันนั่นแหละทีเนี้ยปล่อยไม่ได้ปล่อยห่างไม่ได้เพราะน้องหญิงเป็นร่างที่เขาเรียกว่ามันรับกับจิตวิญญาณได้เร็วน่ะพอถ้าห่างก็คือถ้ามันมาแทรกก็ต้องสู้กันอย่างเงี้ยมันจะเป็นอยู่แบบนั้นน่ะก็ต้องดูแลใกล้ชิดตลอดออกจากป่าก็ไปอยู่วัดอยู่ร้อยเอ็ดที่อยู่วัดก็นานก็ได้ช่วยเหลือคนอยู่กันสองคนกลางเต็นท์ก็เป็นเขาเรียกว่าศาลาประชาคมที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่หลังคามีแต่ขี้นกเราไปกวาดเราไม่กวาดไปกวาดแล้วเอาผ้าไปปูกลางเต็นท์อยู่ที่วัดนั้นก็มีคนมาทำร้ายเอามีดมาแทงอาจารย์ที่ร้อยเอ็ดก็คุยกันอยู่ดีๆกับลูกศิษย์เนี่ยเขาก็มาเดินมาก็ถือมีดน้อยๆแต่เป็นมีดอาคมนะมีดน้อยๆดำๆมาเสียบจะเจียบตรงข้างหลังเนี่ยคือเริ่มแรกน่ะเขาคือรู้แล้วแหละว่าเขาจะทำร้ายเราแน่นอนอาจารย์ก็มีไม้ตอนนั้นน่ะมีไม้อยู่ก็ฟาดก่อนเลยฟาดแล้วพอเขาตั้งตัวได้เขาก็พุ่งเสียบอาจารย์ร้องวิ่งตามคนนะเต็นท์แทบพังที่ร้อยเอ็ดอ่ะโดนสองครั้งครั้งหนึ่งก็ไปเขาไปรับเรานะเขาไปรับเราไปเชิญเราไปช่วยยายช่วยแม่เขาแต่ลูกหลานบ้านนั้นลูกหลานบ้านนั้นที่ไม่เคยมาอะไรเลยกับเราไม่เคยมาเช็คมาแก้ไขกับเราเขาก็อยู่ดีๆก็นั่งอยู่คนละฝั่งคนป่วยก็นอนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อยู่อย่างเงี้ยเขาก็อยู่แบบนั้นเขาบอกว่ากูจะเอานี่ให้ตายวะกูจะเอาไอ้นี่ให้ตายเขาก็โดดมาต่อยเลยต่อยแล้วก็ต่อยน้องหญิงด้วยจนเลือดเต็มปากเลยปากนี่แตกก็มันหลายครั้งกระแทกจนเราเข้าใจว่ากรรมมันชดใช้ให้หมดซะหลังจากนั้นเราแต่เราก็ไม่ได้เอาความไม่เอาความครั้งที่โดนแทงก็ไปแจ้งความเอาไปเอามาก็ถอนให้ไม่เอาความคือในชีวิตก็ไม่เคยโดนหนักขนาดนี้มาก่อนเงี้ยไม่เคยโดนแบบเนี้ยพอช่วยไปนานๆพอมีคนเข้ามาเยอะๆมันก็มีเหตุที่ว่าผู้ที่อยู่เขาไม่พอใจอะไรประมาณนี้ครับก็มาไล่เราพอเขาไล่ก็โทรหาคนนู้นคนนี้พระอาจารย์ต้อยที่เคยรักษาท่านในขณะนั้นที่ใช้คำว่ารักษาช่วยท่านอ่ะคือท่านบินทบาทก็บางทีก็เดินบินทบาทไม่ได้คือแย่น่ะร่างกายแย่ก็คือช่วยท่านทางโทรศัพท์ท่านก็หายเพราะท่านนั่นแหละเมารถมารับกว่าจะมาถึงโอ้โหเขามาไล่แล้วไล่อีกขนาดขนของเก็บของไว้แล้วเขาก็มาไล่ของก็กองเต็มแล้วรอรถอ่ะมันขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยจะไปอยู่แล้วแต่รถมันยังมาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่น้องหญิงและท่านพี่โดนขับไล่ทั้งคู่ก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆจนมาอยู่ที่ดินแดนธรรมสุขาวดีจังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดของตัวเองโดยใช้ขึ้นพลังบุญรักษาโรคช่วยชาวบ้าน